การทำสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของโมเดว่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหลังจากหัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงของโมเดว่าเตือนว่ารัเสเซียอาจจะเปิดฉากโจมตีภาคตะวันออกของประเทศในปีนี้ขณะที่ปัญหาค่าครองชีพพุ่งสูงก็ได้จุดชนวนการเดินขบวนประท้วงในกรุงคิชเนาจนส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลโมเดว่าโดยตรง การเดินขบวนประท้วงต่อต้านรัฐบาลในเมืองหลวงของมอโดวาจัดขึ้นโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติจากพรรคการเมืองที่สนับสนุนรัสเซียครับประธานาธิบดีมายาซานดูผู้นำมอโดวาเตือนว่ารัสเซียอาจจะฉวยโอกาสในช่วงเวลาเปราะบางแบบนี้โค่นล้มรัฐบาลในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยรัสเซียอาจจะวางแผนให้ผู้ก่อวินาศกรรมจากรัสเซียมอนเตเนโกรเบลารุสและเซเบียเข้ามาก่อความไม่สงบและโจมตีอาคารหน่วยงานภาครัฐเนื่องจากรัสเซียไม่ต้องการให้มอโดว่าเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและเตรียมใช้มอโดว่าเป็นเครื่องมือในการทำสงครามกับยูเครนหลังจากมอโดว่าและยูเครนได้รับสถานะประเทศผู้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว pentru perioada următoare presupune acțiuni cu implicarea unor diversioniști cu pregătire militară, cam camuflați în civil, care să întreprindă acțiuni violente, atac asupra unor edificii ale statului și pluare de ostatici. Prin acțiuni violente, mascate sub proteste ale așa-numitei opoziții, ar urma să se forțeze สิิิมบารรเตีย์ดลคชนและจุดเสี่ยงก็คือภูมิภาคทรานิสเตรียทางภาคตะวันออกของโมโดวานะครับถือเป็นจุดยุทธศาสตรสําคัญแม้ว่าจะมีขนาดพื้นที่เพียง3,300ตารางกิโลเมตรก็ตามทรานิสเตรียเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนิยมรัสเซียนับตั้งแต่สาภาพโซเวียตล่มสลายเมื่อปี1 9 9 1 กลุ่มแบ่งแยกดินแดนก็มีจุดยืนต่อต้านทั้งการประกาศเอกราชของมเดอวาและการผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโรมาเนียในช่วงเวลานั้นด้วยด้านรัเสเซียได้ส่งทหารประมาณ1 5 0 0นายเข้ามาประจำการในทรานิสเตรียในนามของกองกำลังรักษาสันติภาพภูมิภาคนี้มีรัฐบาลกองทัพธงชาติดัาสกุลเงินเป็นของตัวเองแต่ยังไม่ได้รับการรับรองให้มีสถานะเป็นรัฐเอกราชจากนานาชาติรวมถึงรัเสเซียนะครับ ความคลุมเครือทางสถานาภาพของทรานิสเตรียทําให้ภูมิภาคเล็กๆแห่งนี้มีสถานะเป็นสาธารณารัฐโดยพฤตินในปัจจุบันภูมิภาคนี้มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ต่ํากว่า5 0 0นคนประกอบด้วยคนเชื้อสายรัสเซียยูเครนรวมทั้งมอโดวาความเพียงพล้ํำของรัสเซียในสมรภูมิยูเครนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาก็ไม่ได้ช่วยให้ทางการมอโดวาคลายความกังวลใจลงได้ครับ ผู้อานวยการหน่วยงานความมั่นคงมอโดวาออกมาเตือนว่ารัสเซียมีแนวโน้มเปิดฉากโจมตีภาคตะวันออกของมอโดวาสูงมากถ้ารัสเซียสามารถยึดครองเมืองโอเดสซาของยูเครนได้สําเร็จตามเป้าหมายก็อาจจะสร้างทางเชื่อมระหว่างภูมิภาคทรานิสเตรียกับยูเครนโดยยูเครนจะไม่เหลือเมืองท่าสําคัญริมชายฝั่งทะเลดําอีกต่อไปในขณะที่รัสเซียก็จะสามารถขยายขอบเขตเพื่อป้องกันการรุกคืบของนาโตมาทางตะวันออกของยุโรปได้นะครับ สัญญาณบงชี้ความเป็นไปได้ในการเคลื่อนกำลังพลบุกโจมตีโมโดวาก็คือการยกเลิกคฤษสีกานโยบายต่างประเทศปี2012ของประธานาธิบดีปูตินครับเนื่องจากคฤษฎีกานโยบายต่างประเทศฉบับนี้รับรองอำนาจอธิปไตยและพูรณภาพแห่งดินแดนของโมโดวาเหนือภูมิภาคทรานิสเตรียนนะครับสำนักข่าวทัส สื่อทางการรัสเซียเองก็รายงานอ้างกระทรวงกลาโหมรัสเซียว่ายูเครนเตรียมจะใช้กําลังโจมตีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในทรานิสเตรียโดยรัสเซียจําเป็นจะต้องหันมาใช้มาตรการตอบโต้ขั้นเด็ดขาดเพราะการกระทําของยูเครนเป็นภัยคุกคามต่อกองกําลังของรัสเซียที่ประจําการอยู่โดยตรงในขณะที่เซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก็เคยระบุว่าชาติตะวันตกกําลังทําให้มอรดว่า เป็นประเทศที่มีแนวคิดต่อต้านรสัส,สเซียวัฒกรรมการสร้างโมโด Л ว่าให้มีแนวคิดต่อต้านรสัสเซียถูกตอกย้ำอีกครั้งในการให้สัมภาษณ์ของเดมิทรีเพสคฟพพอฟโฆษกทำเนียบเค,ครมลินครับ เพสคอฟชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับโมโดวาในช่วงเวลานี้ตึงเครียดอย่างมากเนื่องจากประธานาธิบดีโมโดวามีแนวคิดต่อต้านรัสเซียการขยับตัวของรัสเซียจะเป็นความพยายามกดดันรัฐบาลโมโดวาและอาจเตรียมรับรองภูมิภาคทรานิสเตรียเป็นรัฐเอกราชต่อไปและถ้าโมโดวาตกเป็นเป้าหมายต่อไปของรัสเซียก็จะยิ่งเพิ่มอุณหภูมิความขัดแย้ง จนทำให้สงครามลุกลามบานปลายเป็นวงกว้างในอนาคตได้ครับ